ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นมาพร้อมกับการรีวิวแต่รีวิวอะไรไปดูกันเลยกว่าและนี่ก็คือบาร์บี้เมอร์เมดที่เราจะมารีวิววันนี้เลยเรามาแกะกันดีกว่าพี่เฟิร์นก็อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างราคาทั้งหมด795บาทหยอดกระปุกวันละ5บาทวันนั้นแหละก็ได้เอง800เย้มาแล้วคืออันนี้สังเกตได้ว่ามันไม่มีหวีให้เพราะว่านางเงือกก็คงไม่หวีผมเขาก็จะมีเอ็นยึดไว้อะเนาะนี่เลยพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วก็นางเงือกรุ่นนี้จริงๆมันมีหลายสีนะแต่พี่เลือกสีฟ้ามาเนาะมันก็จะมีนี่เลยมงกุฎของนางเงือกแล้วก็มีชุดให้ด้านนี้แล้วก็มีหางนางเงือกให้ด้วยดิ้ง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 เขาบอกว่าจริงๆรุ่นนี้มันดีมันพอชุดได้ไม่โป๊นะมีเสื้อในสีฟ้านี่ข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเห็นไหมนี่แต่อันนี้ถอดไม่ได้เพราะว่าเขาเพ้นไว้จะสังเกตว่านางเงือกรุ่นนี้ผิวสีแทนแล้วก็ยังไม่หมดเราต้องแก้ผ้านางเงือกออกก่อนสิเฮ้ยนางเงือกบาร์บี้รุ่นนี้เขาใส่กางเกงในให้ด้วยอ่ะแต่มันเป็นสีเนื้อเห็นไหมไม่โป๊เลยสมัยพี่เด็กๆนางเงือกเขาไม่ใส่กางเกงในแต่ด้วยตัวยาอันนี้ขานี่นั่งได้แต่ว่าขาตรงนี้ข้อต่อตรงนี้งอไม่ได้แล้วก็ตัวบาร์บี้รุ่นนี้นะพลาสติกมันแข็งแข็งอุ๊ยหน้าทองแบนราบเหมือนเราหรือเปล่านี่เลยแล้วก็คือจริงๆรุ่นนี้มันมีหลายตัวมันมีแฟรี่มันมีอะไรด้วยเขาก็ให้สามารถไปเปลี่ยนได้ในวิธีใช้ก็จึ๊งนี่แปรงร่างเป็นนางเงือกใช่ไหมชึบง่ายๆแล้วก็มีตัวนี้ตีนตุ๊กแกแปะดีเสร็จแล้วง่ายมากการแต่งตัวประกอบร่างเอาละค่ะจบไปแล้วกับน้องบาร์บี้เมอร์เมดเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง108ไลฟ์ให้พี่เฟิร์นด้วยนะคะวันนี้พี่เฟิร์นกับบาร์บี้ไปก่อนบ๊ายบาย